ลับมาพบกับวันซันนี่นะคะวันนี้วันจะมารีวิวครีมซองที่จะช่วยเรื่องของรอยสิวนั่นเองนะคะเป็นสลีปปิ้งมานะคะที่หวานเองเคยรีวิวเขาเอาไว้แล้วนะคะแต่เป็นสูตรเรื่องของการลดสิวลดสิวตันต่างๆเนาะซึ่งสูตรที่ช่วยในเรื่องของสิวเนี่ยเดี๋ยวจะทิ้งไว้ที่รูปตัวไอไว้ให้นะคะก็ไปกดดูกันได้นะคะแต่วันนี้นะหวานจะมารีวิวสูตรนี้ค่ะตัวนี้คือ Reader Insolution PHA Sleeping Mask Regeneration นะคะอันนี้เป็นมาสก์บำรุงก่อนนอนนะคะโดยที่ไม่ต้องล้างออกเลยนะคะช่วยลดเรื่องของรอยแดงรอยดำจากสิวนะคะแล้วก็ผิวที่ไม่เรียบเนียนพร้อมกระจัดสิ่งสกปรกนะคะหรือว่าเซลล์ที่เสื่อมสภาพนะคะให้ออกไปเพราะเขานะคะมี PHA นะคะที่จะช่วยผัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนนะคะซึ่งสามารถใช้ได้ทุกวันนะคะไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองไม่ทำให้ผิวบางนะซองนี้นะคะเขามีสารสกัดจากเมือกหอยทากนะคะจะช่วยในการผัดเซลล์ผิวในการดูแลผิวได้เป็นอย่างดีค่ะลักษณะซองนะคะก็คล้ายๆกันเลยนะคะก็คือเป็นฝาจุกแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงก้นซองนะคะก็สามารถตัดได้ด้วยนะคะเผื่อเราใช้จะหมดแล้วนะคะเราก็สามารถตัดแล้วก็บีบออกทางนี้ได้เลยนะคะก็ค่อนข้างใช้งานสะดวกนะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อครีมของเขากันดีกว่าค่ะเนื้อครีมของเขานะคะก็จะเป็นสีขาวๆแบบนี้นะคะแล้วก็เกลี่ยง่ายมากๆนะคะที่สำคัญก็คือเขาไม่เหนียวเนอะหนะเลยนะคะซึมไวไม่ได้ให้ความรู้สึกเนอะหนะแต่อย่างใดนะคะใช้ได้ทั้งผิวมันแล้วก็ผิวแห้งค่ะส่วนวิธีใช้เจ้าซองนี้นะคะก็คือให้ใช้เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะของการทาครีมทั้งหมดนะคะพอทาทุกอย่างลงเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้ทาเจ้าสลิปปิ้งมาร์กนี้ได้เลยนะคะก่อนนอนเท่านั้นนะคะโดยที่ไม่ต้องล้างออกนะและโดยส่วนตัวนะคะหวานถ้าเกิดสมมติว่าวันไหนวันใช้สกินแคร์ที่แบบเกี่ยวกับASA, BSA หรือว่าซิลิซิลิกแอซิดนะคะหวานก็จะไม่ใช้เจ้าซองนี้นะคะเพราะว่ามันมีตัวอื่นที่แบบช่วยผัดเซลล์ผิวอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดวันไหนที่ไม่ได้ใช้ ASA, BSA, ซิลิซิลิกแอซิดเหล่านี้นะคะหวานก็จะหยิบเจ้า Leader ซองนี้มาใช้เนาะมันจะได้ไม่ผัดเซลล์ผิวเร็วจนเกินไปนะคะส่วนผลลัพธ์ที่ได้นะคะก็คือหวานรู้สึกว่าใช้แล้วนะคะรู้สึกว่าตื่นขึ้นมาเนี่ยหน้ามันดูไบรท์ขึ้นนะคะแล้วก็รอยสิวจางเร็วๆไหมหวานก็ยังไม่ได้เห็นผลเร็วขนาดนั้นนะคะตัวส่วนตัวเนี่ยหวานชอบสูตรสีส้มมากกว่านะคะสูตรเรื่องของสิวอุดตันเนาะมันช่วยเรื่องสิวอุดตันได้ดีจริงๆแต่ว่าพอมาสูตรนี้นะคะยังรู้สึกเฉยๆกับเรื่องของรอยสิวนะแต่รอยสิวนะคะก็เป็นอะไรที่แก้ยากอยู่แล้วนะคะอันนี้หวานเข้าใจเนาะเพราะว่าบางทีเราเป็นรอยสิวทีนึงเนี่ยเป็นเดือนๆเลยก็มีนะคะดังนั้นก็ควรที่จะใช้ยาต่อไปนะและเรื่องของรอยสิวเนี่ยก็ต้องอาศัยการบำรุงผิวอื่นร่วมด้วยอย่างเช่นการเติมความชุ่มชื้นนะคะความชุ่มชื้นกับผิวเนี่ยมีความสำคัญจำเป็นมากๆเพราะถ้าเกิดผิวเราชุ่มชื้นเนี่ยมันช่วยรอยสิวของเราเนี่ยหายได้ไวขึ้นนะคะและยิ่งช่วงนี้ที่หวานใช้เนี่ยก็คือเป็นช่วงที่แบบผิวแห้งมากๆอยู่แล้วนะก็เลยอาจจะยังไม่ได้ส่งผลเรื่องของรอยสิวมากขนาดนั้นนะคะจะแนะนำว่าใครที่เกิดอยากจะรักษารอยสิวนะอย่าลืมเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยนะคะจะทำให้รอยสิวหายไวมากยิ่งขึ้นค่ะยังไงนะคะก็ไปหาลองนะมีขายอยู่ที่วัสันนะคะที่ตอนนี้หวานเห็นนะราคาซองละ49 บาทเท่านั้นค่ะวันนี้เป็นก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย